ฮาร์ดแวร์มิวสิกกูรูโดยผู้รู้ตัวจริงนะครับวันนี้ก็จะมีทั้งเดโมนะฮะแล้วก็มีการรีวิวอุปกรณ์ด้วยเราเอาอะไรก่อนดีเอารีวิวก่อนแล้วกันรีวิวก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะเมื่อยนะครับเอาเลยครับเพราะมันไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะครับอ๋อนั่นไงอันนี้ก็เป็นคนดีเสียงของดีไซน์ของเสียงดีไซน์เป็นนิดนึงนะครับคือตัวนี้เป็นเบสตัวใหม่ของผมที่ผมเพิ่งได้มาเมื่อไม่นานมานี้แต่ทำไมผมดูมันเก่าแล้วอะฮะพี่ลักษณะการทำของเขาคือเขาทำให้เก่าทำให้เหมือนกับเจ้าของเดิมของเขาเดี๋ยวจะไม่เห็นนี่นี่ข้างหลังนี่ก็ถลอกเหมือนโดนรอยหัวเข็มพงหัวเข็มขัดมาแล้วนะฮะแต่นี่คือของใหม่จะเป็นอย่างทุกตัวเป็นของใหม่เหมือนกันทุกตัวและรอยถลอกก็เหมือนกันทุกตัวนะครับซึ่งเบสตัวนี้เป็นเบสของเน็ตเมนเดลก็คือเป็นมือเบสของฟูลไฟเตอร์และอันนี้เป็นเฟนเดอร์เม็กซิโกตอนนี้เม็กซิโกเขาจะเริ่มมาทำเป็นพวกซิกเนเจอร์แล้วนะครับและเบสตัวนี้เป็นเบสพิซิชันเบสก็พิซิชันเบสก็คือเบสเฟนเดอร์จะมี2คันนั่นคือเป็นแจ๊สเบสกับพิซิชันเบสตัวนี้คือพิซิชันเบสซึ่งพิซิชันเบสมันจะเกิดมาก่อนตั้งแต่สมัยยุค50อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นพิซิชันเบสถ้าจะเป็นพิซิชันเบสก็คือจะแหกคุกไม่ต้องก็คืออันนี้แล้วก็ลักษณะของเบสตัวนี้เนี่ยปกติเบสพิซิชันเนี่ยคอจะใหญ่ครับแต่ตัวนี้เนี่ยคอตัวคอเนี่ยจะเล็กกว่าปกติจะเล็กประมาณเกือบจะเท่าเบสแจ๊สได้ผมขอถอยไม่อีกนิดนึงได้ไหมฮะ precision bass กับ jazz bass มันคือความแตกต่างของมันคือยังอย่างน้อยเรื่องซาวด์แน่นอนครับ pick up ที่ไม่เหมือนกันมีสองจุด humbucking กับมันจะมี humbucking กับ single coil นะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับพี่เบียร์นั่นนะฮะอันนี้ humbucking ใช่ไหมฮะ humbucking อ๋อ single coil คือมีแถวเดียวเลยแถวเดียวคือมีแถวเดียวทำคือมี2ตัวติดกันลักษณะเสียงก็จะแตกต่างกันไปเสียงของ precision ก็จะได้น้ำหนักมวลที่ใหญ่หนักแน่นคือแรงขึ้นมาส่วนใหญ่ก็แต่ก่อนเนี่ยพวก precision ก็ใช้เล่นโซลเล่นร็อกเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้า jazz bass ก็จะไปทางสายสวิงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆร็อกคนเขาก็เล่นกันแต่มันจะมีเสียงโทนที่ใสกว่าใสขึ้นมาลักษณะคาแรคเตอร์จะต่างกันส่วนว่ามันจะเป็นแบบไหนหรือใครผมจะใช้แบบไหนเนี่ยผมว่าจริงควรจะต้องไปลองนะครับแล้วตัวของเน็ตเมนเดลตัวนี้เนี่ยพิกอัพก็จะแตกต่างจากของพิซิชันทั่วๆไปนะครับเพราะปกติแล้วของได้เยอะใช่ครับเพราะว่าหลังจะใหญ่ก็ทุย ลักษณะของพิกอัพเขาเนี่ยไอตัวเม็ดไม่ได้รับเสียงเม็ดที่เป็นแม่เหล็กเนี่ยจะใหญ่กว่าเดิมอันนี้ใช้เป็นซีมัวนะครับเขาเป็นของซีมัวเป็นยี่ห้อที่กล้องดูนิดนึงครับเม็ดที่ว่าเนี่ยก็คือจะใหญ่เม็ดเหล็กเนี่ยจะใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นเสียงตัวนี้จะใหญ่ปกติเสียงของ precision ถ้าถามสำหรับผมรู้สึกว่ามันจะมี mid high ที่เยอะครับแต่ตัวนี้ mid high มันจะน้อยมันจะได้เสียงเบสที่หนักแน่นคือเสียงแก๊กๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยออกเสียงป้องๆๆแป้งอาจจะน้อยกว่าตัวอื่นๆนี่เป็นลักษณะเฉพาะของ Net Mendel นะครับนี่ถ้าตัวนี้จะเล่นพวกใช้นิ้วจะดีกว่าหรือว่าไงฮะจริงๆจริงๆเขาเลยเนี่ยตัวของเนี่ยเมนเดลเนี่ยเขาจะใช้ปิกเขาใช้ปิกอ๋อเพราะปิกมันแหลมอยู่แล้วพอใช้ปิกเนี่ยการกระแทกไปกับมันเยอะอยู่แล้วมันก็จะพอดีใช้ตัวแหลมมากมันยิ่งมันใหญ่เลยก็จะพอดีใช่ครับครับผมซึ่งราคาไม่สูงเพราะว่าเป็นเฟนเดอร์เม็กซิโกราคาไม่สูงมากเหมาะสำหรับน้องๆที่อยากจะฝึกเล่นฝึกหัดหรือว่าไม่ต้องฝึกหรอกเล่นจริงก็ใช้งานได้ดีเลยครับสำหรับผมตัวนี้เพราะปัจจุบันก็ใช้งานจริงผมก็ใช้งานจริงอยู่ด้วยกันซิลก็จะเห็นใช่ครับเดี๋ยวผมลองเสียงให้ดูนิดหน่อยเอาได้ซึ่งปุ่มปรับไม่มีอะไรมากมีแค่วอลลุ่มนะฮะตัวนี้คือเป็นวอลลุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงครับวอลลุ่มแล้วก็ตัวนี้เป็นโทนแหลมแต่มแค่นั้นแหลมแต่มแหลมอะไรครับอะไรครับเป็นโทนใหม่แหลมแต่มแหลมแต่มเพราะว่าเราเป็นโทนทางเม็กซิโกเราตัดตัวมิดไฮไปมันก็เลยเป็นแต่มแต่ไม่ถึงต่ำโอ้ยเอาเสียงปกติเข้าหลังก็แล้วกันครับได้ครับแหลมหายเลยนะฮะอันนี้เรามาต่ำสุดนะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มเพิ่มไปลองแหลมดูนะอันนี้คือไฮที่สุดของเขาครับมันก็เพิ่มดึ้งๆๆมานิดนึงเนี่ยนะเนี่ยปล่อยใช้ปิ๊กมันจะได้ปิ๊กมันจะโอเคเหมาะสำหรับสายร็อกมากตัวนี้ครับปกติถ้าเกิดเราเล่นเนี่ยตัวนี้นะพวกนี้ถ้าเกิดใส่เสียงแตกไปนิดๆนะโอ้โหมันจะแบบพอดีมากสำหรับวงร็อกที่เล่นนิดนึงเดี๋ยวผมลองใส่นิดนึงได้ไหมเอาได้ดีครับผมได้ดีครับขอบคุณดีครับโอ้โหสนใจเป็นอย่างยิ่งโอ้ย
อดเยี่ยมยอดเยี่ยมนี่คือแตกจากตัวเบสซื้อไงฮะเนี่ยอะไรนะฮะแตกจากตัวไหนตู้ฮะนี่ตู้ตู้ตัวนี้เขาก็มีเสียงแตกนิดๆคือเห็นไหมว่าขนาดจากตู้เนี่ยไม่ได้เป็นเอฟเฟกต์ก้อนที่มันนั่นนะก็ไม่ธรรมดาเสียงมาไม่ธรรมดาเลยเอาเป็นว่าถ้าเผื่อใครสนใจตัวนี้เนี่ยลองไปลองไปเลือกชมไปเลือกดูได้ที่มิวสิกคอนเซปต์ได้เลยครับผมเพราะนี่ผมก็ได้มาจากมิวสิกคอนเซปต์เหมือนกันนะฮะเสียงดีครับอยากให้ลองเล่นกันราคาไม่แรงมากน่าจะพอได้ครับผมเสียงดีจริงบอกสวยด้วยนะฮะสำหรับผมใครสนใจนะครับเรื่องของเบสก็ลองติดตามดูตามที่บล็อกบอกนะครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ ทางช่อง16หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี